เอาละครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนทุกท่านมาพบกับผมคนเดิมในช่อง PLP Channel FC พบกับผมแบบนี้เป็นประจำช่วงเวลาบ่ายๆกับเรื่องราวสาระความรู้เกี่ยวกับเหรียญกระสาบเหรียญที่ระลึกบางคลิปวิดีโอก็มีประกาศรับซื้อบางคลิปวิดีโอผมก็จะมาจัดอันดับบางคลิปวิดีโอก็จะเป็นพระเครื่องและวัตถุมงคลสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาจัด10อันดับเหรียญพระเกจิอาจารย์ที่มีมูลค่าหลักล้านจะมีพระเกจิอาจารย์ท่านไหนมั่งไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับพระเกจิอาจารย์ในประเทศไทยจะมีเหรียญรุ่นแรกทุกเกจิอาจารย์ทุกวัดนะครับและมีเหรียญรุ่นแรกเพียงไม่กี่อาจารย์ไม่กี่วัดเท่านั้นที่เหรียญของท่านเหล่านั้นจะมีมูลค่าหลักล้านวันนี้10เหรียญ10อันดับเกจิอาจารย์เป็นเหรียญรุ่นแรกที่มีมูลค่าหลักล้านขึ้นไปเหรียญที่1หลวงพ่ออีวัดสัตหีบรุ่นแรกจัดสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2473วัตถุประสงค์ในการสร้างทางวัดได้มีการจัดสร้างพระพุทธรูปพระประธานประจำอุโบสถลูกศิษย์จึงขออนุญาตหลวงพ่ออีจัดสร้างเหรียญรูปเหมือนขึ้นเพื่อแจกในงานให้กับผู้ที่มาร่วมทำบุญมีการจัดสร้าง2พิมพ์คือพิมพ์รูปไข่สำหรับผู้ชายและพิมพ์พุ่มข้าวบินสำหรับผู้หญิงเหรียญรุ่นแรกมีเนื้อทองคำเนื้อนาคเนื้อเงินและเนื้อทองแดงปัจจุบันพิมพ์รูปไข่เนื้อเงินได้รับความนิยมสูงมากลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญปั๊มข้างกระบอกหูเชื่อมด้านหน้ามีรูปหลวงพ่ออีนั่งสมาธิเต็มองค์เหนือศีรษะจะมียันอุณาโลมและมีอักขระมะอะอุใต้อัสนะแกะพิมพ์เป็นรูปดอกจันส่วนด้านหลังของเหรียญจะเป็นยันสี่ซ้อนกันรอบยันมีอักขระภาษาไทยเขียนว่าที่ระลึกในงานหล่อพระพุทธรูปปีพุทธศักราช2473โดยเหรียญรูปไข่รุ่นแรกเนื้อเงินถ้าอยู่ในสภาพสวยๆราคาเล่นหาเปลี่ยนมือก็ต้องว่ากันที่หลักล้านขึ้นไปนะครับเหรียญที่2เหรียญหลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระบือรุ่นแรกพิมพ์หน้าแก่เนื้อเงินจัดสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2484วัตถุประสงค์ในการสร้างครั้งนั้นก็เพื่อเลื่อนสมณศักดิ์ของหลวงพ่อลุ่งลักษณะเหรียญเป็นเหรียญทรงพุ่มข้าวบินด้านหน้าเหรียญกลางเหรียญเป็นรูปเหมือนของหลวงพ่อลุ่งครึ่งองค์มีอักษรไทยรอบเหรียญด้านบนว่าพระครูลุ่งด้านล่างมีอักขระภาษาไทยภายในแถบโบว่าวัดท่ากระบือด้านล่างสุดมีลายกนกส่วนด้านหลังของเหรียญตรงกลางเหรียญจะเป็นยันด้านล่างระบุปีพ.ศ.ที่จัดสร้างคือปีพ.ศ. 2484มีการจัดสร้างทั้งหมด2พิมพ์คือพิมพ์หน้าหนุ่มและพิมพ์หน้าแก่โดยที่แต่ละพิมพ์ก็จะมีบล็อกแยกย่อยออกไปตามตำหนิของเหรียญมีการจัดสร้าง2เนื้อโลหะคือเนื้อเงินและเนื้อทองแดงเหรียญของท่านมีพุทธคุณเด่นทางด้านเมตตามหานิยมมหาอุดและค้าขายโชคลาภโดยเหรียญรุ่นแรกนี้ถ้าเป็นเนื้อเงินหน้าแก่อยู่ในสภาพเหรียญสวยๆราคาที่เล่นหาก็ต้องว่ากันที่หลักล้านขึ้นไปเหรียญที่3เหรียญหัวโตหลวงพ่อทวดรุ่นแรกจัดสร้างในปี2500วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเพื่อให้กับผู้ที่บริจาคทรัพย์สร้างพระอุโบสถวัดช้างให้สำหรับลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญเสมาด้านหน้าของเหรียญจะมีรูปของหลวงพ่อทวดนั่งสมาธิเต็มองค์ลักษณะหัวโตโดยมีอักขระไทยเขียนว่าหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดส่วนด้านหลังของเหรียญจะมีรูปของพระครูวิสัยโสพลทิมและมีอักขระยันอยู่ด้านบนสำหรับเหรียญหลวงพ่อทวดถ้าอยู่ในสภาพสวยราคาที่เล่นหาก็ต้องว่ากันที่หลักล้านขึ้นไปนะครับเหรียญที่4
เหรียญหลวงพ่อกันรุ่นแรกวัดพญาติปีที่จัดสร้างคือปีพ.ศ. 2469วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างก็เพื่อซ่อมแซมอุโบสถที่เก่าและชำรุดในการสร้างครั้งนั้นมีการจัดสร้างพิเศษคือเนื้อหน้าทองประมาณ12เหรียญเนื้อนาคประมาณ25เหรียญเนื้อเงิน100เหรียญเนื้อทองแดง 3,000 เหรียญในสมัยนั้นมีการจัดให้ทำบุญคือเหรียญเนื้อทองทำบุญเพียง15บาทได้1เหรียญเนื้อนาคถ้าทำบุญ10บาทจะได้1เหรียญเนื้อเงินทำบุญ5บาทจะได้1เหรียญส่วนเหรียญเนื้อทองแดงทำบุญเพียงแค่1บาทปัจจุบันเหรียญรุ่นนี้ถ้าอยู่ในสภาพสวยๆราคาที่เล่นหาก็ต้องว่ากันที่หลักล้านขึ้นไปนะครับเหรียญที่5เหรียญหลวงปู่ศุกร์วัดปากคลองมะขามเฒ่ารุ่นแรกเนื้อทองแดงจัดสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2466ถือว่าเป็นเหรียญสุดยอดเบญจภาคีและเป็นเหรียญที่มีค่านิยมสูงสุดด้วยลักษณะที่งดงามของเหรียญแบบยุคเก่าและเป็นเพียงเหรียญรุ่นเดียวที่มีรูปเหมือนของหลวงปู่ศุกร์ลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญรูปไข่ค่อนไปทางกลมห่วงเชื่อมในตัวเหรียญข้างกระบอกพิมพ์ด้านหน้าจะมี2พิมพ์คือพิมพ์เม็ดข้างไหล3เม็ดกับพิมพ์ธรรมดาจะไม่มีเม็ดแต่ถือว่าเป็นบล็อกเดียวกันตรงกลางมีรูปของหลวงปู่ศุกร์นั่งสมาธิเต็มองค์ด้านล่างระบุพ.ศ.ที่จัดสร้างคือ2466อายุของเหรียญก็ปาเข้าไป100ปีพอดีด้านหลังของเหรียญรอบเหรียญยกเป็นเส้นลวด3เส้นระหว่างช่องว่างประดับด้วยเม็ดไข่ปลาตรงกลางจะเป็นยันสามซึ่งหมายถึงพระไตรสมณคมซ้อนด้วยยันหัวใจธาตุคือนะมะอะอุและหัวใจพระเจ้า5พระองค์คือนะโมพุทธายะด้านล่างจะเป็นอักขระพระคาถาอำนวยพรคืออายุวันโนสุขังพลังโดยเหรียญหลวงพ่อสุขรุ่นแรกราคาเล่นหาเปลี่ยนมือถ้าอยู่ในสภาพสวยๆก็ต้องว่ากันที่1ล้านแต่ถ้าเป็นเหรียญที่มีไหล่3จุดสภาพแชมป์ๆสวยๆก็เคยมีการเล่นหากันถึงหลัก10ล้านขึ้นไปเลยทีเดียวนะครับมาต่อกันที่เหรียญที่6เหรียญหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามรุ่นแรกเนื้อทองแดงจัดสร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2465วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเพื่อแจกให้กับประชาชนทั่วไปที่มีจิตศรัทธาบริจาคปัจจัยร่วมสร้างมนดกเพื่อประดิษฐานพระพุทธชินราชพระพุทธชินสีและพระศรีศาสดาที่วัดคงคารามลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญไข่หูเชื่อมด้วยน้ำประสานเงินด้านหน้าเหรียญตรงกลางเหรียญจะเป็นรูปเหมือนของหลวงพ่อฉุยครึ่งองค์ห่มจีวรลดไหลพาดผ้าสังคติภายในโบด้านบนเป็นปีพ.ศ.ที่จัดสร้างคือปีพ.ศ. 2465รอบเหรียญแกะลวดลายดอกไม้และโบประดับด้านหลังของเหรียญเป็นยันกระบองไขว้บรรจุคาถาพระพุทธเจ้า5พระองค์นะโมพุทธายะด้านหลังจะมี2บล็อกคือบ็อกโมมีไส้และบ็อกโมไม่มีไส้โมหมายถึงอักขระของภาษาบาลีในยันกระบองไข้เป็นอักขระในแถบที่2ซ้ายมือเหรียญหลวงพ่อฉุยรุ่นแรกมีการจัดสร้างเพียงเนื้อเดียวคือเนื้อทองแดงนะครับส่วนราคาที่เล่นหาเปลี่ยนมือหากอยู่ในสภาพสวยๆก็ต้องเริ่มต้นกันที่1ล้านขึ้นไปต่อไปเป็นเหรียญที่7นะครับเหรียญหลวงปู่ขาววัดหลัก4รุ่นแรกเนื้อเงินปีที่จัดสร้างคือปีพ.ศ. 2469สำหรับเหรียญหลวงปู่ขาวเป็นเหรียญรุ่นแรกและเป็นเพียงเหรียญรุ่นเดียวที่มีรูปของท่านอยู่ด้านหน้าของเหรียญเหรียญรุ่นแรกของท่านด้านหน้าจะเป็นรูปของหลวงพ่อขาวครึ่งองค์มีโบอยู่ด้านล่างระบุพ.ศ.ที่จัดสร้างคือ2469ส่วนด้านหลังของเหรียญจะมีอักขระยันนิสิงเหซึ่ง
เป็นยันรอบจักรวาลนะครับมีพุทธคุณรอบด้านหลวงปู่ขาวท่านได้ปลูกเสกเหรียญรุ่นแรกของท่านเพื่อแจกและฉลองในงานมนดกประดิษฐานร้อยพระพุทธบาทจำลองมีการจัดสร้าง2เนื้อคือเนื้อเงินและเนื้อทองแดงลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญปั๊มขอบเรียบเหรียญของหลวงปู่ขาวมีพุทธคุณรอบด้านทั้งด้านเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยและมหาอุดส่วนราคาที่เล่นหาหากอยู่ในสภาพสวยๆราคาก็ต้องว่ากันที่หลักล้านขึ้นไปนะครับมาต่อกันที่เหรียญที่8เลยนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพุ่มรุ่นแรกยันจรดจัดสร้างในปีพุทธศักราช2477เหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อพุ่มวัดบางโคลปรากฏประวัติการสร้างที่ชัดเจนคือจัดสร้างเพื่อแจกในงานทำบุญอายุครบ77ปีของท่านโดยพระครูวินัยทรสวัสดิ์สำนักวัดมหาธาตุศิษย์เอกของหลวงพ่อพุ่มเป็นผู้จัดสร้างมีจำนวนการสร้างเพียงเนื้อเดียวคือเนื้อทองแดงจัดสร้างน้อยมากเพียง 1,000 เหรียญลักษณะขอบเหรียญเป็นเหรียญทรงรูปไข่ชั้นนอกเป็นเส้นเป็นทางกลมเส้นในขายเส้นลวดซ้อนอยู่ด้านหน้าเป็นรูปของหลวงพ่อพุ่มครึ่งองค์หน้าตรงไม่มีอักขระใดๆด้านหลังเหรียญเป็นรูปยันน้ำเต้าทองอยู่ใต้อุณาโลมมีหยักรอบ5หยักหมายถึงพระเจ้า5พระองค์คือนะโมพุทธายะอักขระยันด้านหลังเป็นยันมหาอุดแคล้วคลาดปลอดภัยยันด้านล่างจะเป็นยัน3ตัวคือมะอะอุหมายถึงพระรัตนตรัยโดยเหรียญหลวงพ่อพุ่มรุ่นแรกนี้ถ้าอยู่ในสภาพสวยๆราคาที่เล่นหาก็ต้องว่ากันที่หลักล้านขึ้นไปนะครับเหรียญที่9เหรียญที่9เป็นเหรียญของหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกเนื้อทองแดงมีการจัดสร้างในปีพ.ศ. 2484เหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมรุ่นแรกเป็นลักษณะของเหรียญปั๊มรูปไข่หูเชื่อมอยู่ด้านข้างตรงกลางเหรียญจะเป็นรูปเหมือนของหลวงพ่อคงครึ่งองค์หน้าตรงพาดผ้าสังฆติส่วนด้านหลังของเหรียญจะเป็นยัน5หรือยันพระเจ้า5พระองค์โดยที่บนยันจะมีอุณาโลมเหรียญของหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมถูกยกย่องให้เป็น1ในเบญจภาคีพระเครื่องคณาจารย์เหรียญหลวงพ่อคงรุ่นแรกถ้าอยู่ในสภาพสวยๆราคาที่เล่นหาก็ต้องว่ากันที่หลักล้านขึ้นไปนะครับปิดท้ายกันที่เหรียญที่10กันเลยนะครับเป็นเหรียญของหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐจัดสร้างในปีพ.ศ. 2503โดยบรรดาลูกศิษย์ได้หารือและได้ขออนุญาตท่านจัดสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกในงานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูยานวิราชเมื่อวันที่5ธันวาคม2502ในการจัดสร้างเหรียญรุ่นแรกของท่านมีการสร้างเพียง2เนื้อคือเนื้อเงินและเนื้อทองแดงเนื้อเงินสร้างจำนวน83เหรียญเท่านั้นตามอายุของหลวงพ่อแดงและเนื้อทองแดงลมดำสร้างจำนวน 15,000 เหรียญพุทธลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญรูปไข่มีหูในตัวสูงประมาณ 3.4 เซนติเมตรกว้างประมาณ 2.6 เซนติเมตรด้านหน้าจะเป็นรูปของหลวงพ่อแดงครึ่งองค์หน้าตรงห่มจีวรลดไหลพาดสังคติครึ่งองค์รอบองค์ชิดขอบเหรียญด้านบนระบุปีพ.ศ.ที่จัดสร้างคือปีพ.ศ. 2503และอายุ82ปีด้านล่างเป็นนามของพระครูยานวิราชแดงส่วนด้านหลังของเหรียญตรงกลางจะเป็นยัน4หัวขมวดเรียกว่ายันครูมีอักขระขอม4ตัวล้อมรอบอ่านว่าเมอะมะอุอยู่ในเส้นกรอบวงรีรอบนอกมีอักขระขอม29ตัวเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐให้อยู่ในสภาพสวยๆเนื้อทองแดงราคาที่เล่นหาหลักล้านแต่ถ้าเป็นเนื้อเงิน
็เล่นหากัน2ล้านถึง5ล้านก็เคยมีมาแล้วนะครับและทั้งหมดก็เป็น10เหรียญของเกจิอาจารย์ที่สร้างเหรียญรุ่นแรกและมีราคาเกินหลักล้านสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามสวัสดีครับ